สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Monday นะคะแล้ววันนี้ทุกคนก็อยู่กับดิฉันบีบีชนัญญาระยามาศที่จะมาเป็นพิธีกรสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่ทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะพอคุ้นชินหรือเคยได้ยินกับเจ้าตัวระบบที่ชื่อว่า Salesforce แล้วใช่ไหมคะความจริงแล้วอะคะเจ้าตัว Salesforce เนี่ยค่ะเป็นระบบ CRM นะคะที่มีฟีเจอร์ไม่ได้เพียงแค่เน้นแต่การขายนะคะหากแต่ว่ามันยังมีฟีเจอร์และออปชันอีกมากมายนะคะที่จะมาช่วยรันธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโปรเซสที่เกี่ยวกับลูกค้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราคุณเนตณพิชกรานเจริญค่ะ CEO และ Founder จากบริษัท Growth Innovation จะมาแชร์ความรู้ให้กับเราในวันนี้นะคะว่าเจ้าตัวระบบ Salesforce นะคะแล้วก็เทคโนโลยีล่าสุดที่มีชื่อว่า Low Code เนี่ยค่ะมันมีวิธีการทำงานกันยังไงนำมาปรับใช้ให้กับธุรกิจของเราเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนยังไงได้บ้างสำหรับรายละเอียดนั้นจะเป็นยังไงสามารถติดตามได้ในตอนนี้ค่ะ Tech Monday Podcast brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าครั้งแรกกับงาน Mission to the Moon Forum 2023 Work Life Improvement พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานในวันนี้ให้ดีกว่าเดิม Presented by Liberator อีเวนต์ที่จะพาทุกคนไปรับแรงบันดาลใจเรียนรู้ทักษะแห่งการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จในแบบของคุณพบกับประวิตรหาญอุตสาหะธนาเทียนอัจฉริยะจรีพรจารุกรสกุลสราวุธเฮงสวัสดิ์สรกลอดุลยานนท์และสปีกเกอร์อีกมากมายใน9เซสชั่น4เวิร์คช็อปที่คัดสรรเนื้อหามาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะพบกันวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง SIP Eventสวัสดีค่ะคุณเนทยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Monday นะคะก่อนอื่นเลยอาจจะให้คุณเนทรบกวนแนะนำตัวเองเบื้องต้นนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณบีเนทนะคะณพิชกรานเจริญค่ะจาก Growth Innovation ค่ะก็ณปัจจุบันนะคะเป็น CEO แล้วก็เป็น Founder ค่ะบริษัท Growth Innovation ค่ะบริษัทเราค่ะเป็น Partner Salesforce ค่ะในประเทศไทยนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะที่เนททํา Salesforce มาเนี่ยก็ปีนี้เข้าปีที่9แล้วค่ะฟังดูโหน่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้าน Salesforce โดยเฉพาะเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะที่วันนี้มาแชร์ความรู้เนาะคราวนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนื้อหาลึกๆอะค่ะอยากจะลองให้คุณเนทเนี่ยเล่าเบื้องต้นนิดนึงอะค่ะว่าเจ้าตัว Salesforce อะค่ะมันคืออะไรและมันทำงานยังไงได้บ้างอะค่ะค่ะถ้าพูดถึง Salesforce เนี่ยคนส่วนใหญ่รู้จักจาก CRM application ใช่มั้ยคะพอพูดถึง CRM อะค่ะมันคือ Customer Relationship Managementถ้าแปลเป็นไทยตรงตัวก็คือเรื่องของการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าค่ะพอพูดถึงความการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าค่ะสิ่งที่ต้องนึกถึงเลยมีอยู่3คีย์เวิร์ดก็คือว่าในเรื่องของ Sales Automation ค่ะ Service Automation แล้วก็ Marketing Automation ค่ะค่ะอาจจะรบกวนให้ขยายความเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะว่าแต่ละฟีเจอร์ค่ะมันทำอะไรได้บ้างโอเค3ตัวเมื่อกี้ค่ะได้ค่ะในพาร์ทของตัว Sales Automation นะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของโปรเซสการขายใช่มั้ยคะทําหน้าที่ตั้งแต่ยังไม่เป็นลูกค้าค่ะจนมาเป็นลูกค้าเราสามารถหยิบออโตเมทโปรเซสมาช่วยในเรื่องของงานขายของฝั่งเซลส์ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นในการขอแอพพรูฟราคาค่ะเราสามารถเซตโลจิกว่าถ้าขอแอพพรูฟไม่เกิน 10% ให้ออโตแอพพรูฟไปได้เลยอันนี้คือตัวอย่างในฝั่งของเซลส์ค่ะส่วนในพาร์ทของตัว service automation ค่ะเราสามารถนํา automation มาใช้ในการ assign route หรือว่า assign case ต่างๆที่เข้ามาอาจจะมาจากหลายๆ channel ใช่มั้ยคะบางทีทาง service center เนี่ยให้การบริการไม่ทันเราก็สามารถตั้ง case assign ค่ะให้ไปตามคนที่มีสกิลที่จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคสของตัว service automation ส่วนในพาร์ทของตัว marketing automation ค่ะก็คือในเรื่องของการทํา marketing journey การส่งอีเมล marketing ออกไปใช่มั้ยคะเราสามารถเซตโลจิกไว้ล่วงหน้าได้ค่ะว่าถ้าลูกค้าเดินเข้ามาถึง journey นี้มีอีเมลชุดไหนออกไปหลังจากได้อีเมลชุดนั้นออกไปแล้วเนี่ยเปิดหรือไม่เปิดถ้าเปิดแอคชั่นอะไรต่อไม่เปิดแอคชั่นอะไรต่ออันนี้ก็จะเป็น automate process ที่สามารถจัดการไว้ล่วงหน้าให้กับธุรกิจได้ค่ะครบวงจรมากๆเลยนะคะคราวนี้ฟังดูมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะซึ่งในการทํา
process ทั้งหมดนะคะที่ใช้ automation เข้ามาช่วยเนี่ยค่ะมีเทคนิคหรือมีเทคโนโลยีอะไรเป็นพิเศษที่เข้ามาช่วย unlock ตรงนี้หรือว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ไหมคะค่ะก็ในพาร์ทของ sales service marketing ใช่ไหมคะมันเหมือนเป็น business application เนาะในวิธีการในการimplement ตัวระบบอะค่ะเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า low code platform ในการพัฒนาระบบที่ให้ business application ใช้งานได้ค่ะซึ่งเจ้าตัว low code อันนี้ค่ะอาจจะรบกวนให้คุณเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงอย่างสมมุติว่าจากบีอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนนะคะ low code มันคืออะไรแล้วมันมีวิธีการทำงานยังไงแล้วเอามาใช้กับ Salesforce อย่างเงี้ยค่ะมันทำงานยังไงได้บ้างอะค่ะโอเคค่ะขออนุญาตพากลับไปถึงวิธีในการพัฒนาแอปพลิเคชันปกติก่อนนะคะปกติเวลาที่เราพัฒนาแอปพลิเคชัน1อย่างค่ะเราก็ต้องไป get requirement จากลูกค้ามาใช่มั้ยคะหรือว่า get business requirement นะคะมาจากทางทีม business แล้วฝั่ง IT ค่ะก็จะต้องเหมือนกับมา design ก่อนเนาะว่า solution เป็นยังไง architecture เป็นยังไงต้องมีการเตรียม server ต้องมีการเตรียม infrastructure ต้องมีเขียนโค้ดทั้ง front end back end ต้องมีการเตรียม database ต้องมี network ต้องมี securityซึ่งโปรเซสตรงนี้ค่ะในการทำ business application 1 application เนี่ยใช้เวลาที่นานและก็ต้องใช้ IT skill ค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามาเทียบกับพาที่เป็น low code platform อะค่ะหลังบ้านของ business application เนี่ยมันมีสิ่งที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าในพาร์ทของหน้าบ้านในการพัฒนาค่ะวิธีการในการพัฒนาเนี่ยใช้แค่ point and click แล้วก็ drag and dropเพราะว่าเรื่องของ infrastructure เรื่องของ UI เรื่องของ front end back end นะคะมันถูก pre-build ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือเป็น low code platform เอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดเทียบกับการพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วไปเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่าเยอะมากแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการที่เราจะ scale เพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับธุรกิจที่เน้นด้านการค่อนข้างเร็วที่จะ go to market แล้วก็หรือว่าขยายธุรกิจอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเทียบกับบีเคยได้ยินเหมือนโนโค้ดอย่างนี้ป่ะคะมันแตกต่างยังไงกับโนโค้ดบ้างอะคะโอเคค่ะโลโค้ดกับโนโค้ดบางคนเข้าใจว่ามันคือเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วค่ะโนโค้ดเนี่ยก็คือมีเป็นแอปพลิเคชันเหมือนกันค่ะแต่ผู้ให้บริการนะคะเขาเอามาให้เราสามารถเซตอัพต่อโดยที่ไม่สามารถที่จะเขียนโค้ดเพิ่มลงไปได้ในกรณีที่ถ้าบิสเนสมีลอจิกที่จะต้องการเพิ่มหรือว่าคอมเพล็กซ์ลอจิกที่จะใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะบางครั้งมันเอา off the box มาเท่าไหร่เราใช้ได้เท่านั้นเลยมันไม่สามารถที่จะ apply ได้กับเคสใหม่ๆแต่ถ้า low code เนี่ยเราก็ยังคงที่จะสามารถแบบเพิ่มโค้ดเขียนโค้ดเข้าไปได้ค่ะแล้วก็บวกกับใช้วิธีการ configuration แบบ drag and drop ผสมกันคือพูดง่ายๆกล่าวคือก็คือว่าเจ้าตัว low code เนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างการลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพตรงนั้นเนาะในขณะที่ถ้าเกิดเทียบกับ no code เนี่ยมันก็ยังมี flexibility ระดับนึงที่เราพอจะ drag and drop pick and choose ได้ว่าจะปรับให้เข้ากับโจทย์ business ของเราได้ยังไงใช่ถูกต้องค่ะคราวนี้ฟังดูแบบเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากเลยอะค่ะอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าบริษัทไหนอะค่ะสนใจแล้วนำเทคโนโลยีและระบบเนี้ยค่ะเข้ามาปรับใช้กับบริษัทของเขาอะค่ะมันจะมีผลอย่างไรได้บ้างหลักๆในเชิงของภาคธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่า fast time to market ค่ะเวลาที่เราหยิบ low code application ขึ้นมาพัฒนาใช่ไหมคะฝั่ง business มี requirement หยิบ application ขึ้นมาพัฒนาค่ะใช้เวลาในการพัฒนาเนี่ยบางที3เดือน6เดือนเน็ตมีลูกค้าบางเจ้า1เดือน implement ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องใช้ระยะเวลาแบบเป็น1ปี2ปี3ปีในการขึ้นระบบอันนี้คือ fast time to market อันที่2ก็คือว่าคือ Salesforce ค่ะมี use case ค่ะจากลูกค้ามากกว่าแสนรายทั่วโลกที่จะมี best practice ค่ะในแต่ละ industry ให้มีเพนที่คล้ายๆกันมี goal ที่คล้ายๆกันมี solution ที่คล้ายๆกันเป็นเหมือน use case ให้ทางลูกค้าค่ะได้เข้าไปศึกษาแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็เหมือนกับ copy paste เนาะธุรกิจใกล้ๆเคียงกันทำอะไรเราทำบ้าง ก็จะเป็น use case ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆปีของ Salesforce ค่ะมีการ survey ลงไปที่ลูกค้าที่ใช้งานจริงด้วยว่าประสิทธิภาพในการทำงานหรือว่าหลังจาก implement ระบบไปแล้วค่ะช่วยในเรื่องของธุรกิจยังไงบ้างยกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีเซอร์เวย์ที่พับลิกออกมาก็คือช่วยในการเพิ่มยอดขายค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเซลค่ะได้ 29% แล้วก็ในฝั่งของเซอร์วิสอะค่ะก็ช่วยในเรื่องของลดคอสในการซัพพอร์ตเคสได้ 27% ในฝั่งของตัวมาร์เก็ตติ้งเองเนี่ยช่วยลดคอสในการแอคควิซิชันคอสอะค่ะของฝั่งมาร์เก็ตติ้งได้ 27% เอาง่ายๆก็คือ1
faster time to market นะคะเอาไป scalable ได้ง่ายๆเนาะ2ก็คือ replicate learning ที่มาจากเคสต่างประเทศทั้งหมดเนาะอันนั้นเราก็สามารถ replicate success ที่ learning มาจากเคสต่างประเทศที่อยู่ในอินดัสทรีของเราได้เนาะอันที่3ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จะเป็นการเพิ่ม customer satisfaction ของเราด้วยอันนี้ถูกต้องเนาะถูกต้องค่ะคราวนี้ท่านผู้ชมอาจจะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วเนาะว่าเจ้าตัว Salesforce นะคะแล้วก็โลโก้เนี่ยมันคืออะไรมันทำงานกันยังไงอยากจะให้คุณเนทช่วยยกตัวอย่างเป็น real case example ขึ้นมาแชร์นิดนึงอะค่ะว่าลูกค้ามีความท้าทายอย่างไรแล้วเจ้าตัวระบบเนี้ยเข้าไปช่วยแก้ไขหรือเพิ่มประสิทธิภาพโจทย์ของเขาได้ยังไงและผลออกมายังไงอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างธุรกิจที่เป็น media agency ละกันค่ะที่จะต้องมีการต่อสัญญาในทุกๆปีก่อนหน้านี้ค่ะเขามีปัญหาก็คือลูกค้าเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยได้กลับมาต่อสัญญาคือขายครั้งแรกเสร็จแล้วก็จบเขาเอาออโตเมทโปรเซสของ Salesforce ไปใช้ก็คือตั้งออโต้ทาสขึ้นมาให้ทางทีมเซลล์ค่ะเพื่อที่จะไปรีนิวลูกค้ากลับมาได้ค่ะผลปรากฏว่าสามารถที่จะเพิ่มเรื่องของรีนิวอะค่ะกลับมาได้2เท่าโดยที่ใช้จำนวนคนหรือจำนวนเซลล์เนี่ยเท่าเดิมอันนี้คือเป็นเคสของเซลล์นะคะก็คือเพิ่มจำนวนลูกค้าที่กลับมาต่อสัญญาใช่ตัว media agency เองแล้วยังมีเคสอื่นอีกไหมคะมีเคสที่เป็นเซอร์วิสค่ะลูกค้าเป็นผู้ให้บริการที่จะต้องมีช่างเนี่ยลงไปพื้นที่ที่หน้างานก่อนหน้านี้ค่ะเวลาที่มีปัญหาหน้างานนะคะเขาก็จะติดต่อช่างแต่เขาเปลี่ยนมาใช้ตัว Salesforce ก็คือเข้ามาที่ตัว call center ค่ะแล้ว call center เนี่ยสามารถที่จะ auto assign ช่างค่ะลงไปได้ถูกงานลงไปได้ถูกคนแล้วก็ช่างเนี่ยไม่ต้องวิ่งกลับมาเอาเอกสารที่ออฟฟิศแล้วก็เอาเอกสารไปให้ลูกค้าเซ็นทั้งหมดอะค่ะ digitize อยู่บนตัวแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะลดเวลาในการทำงานของช่างได้ค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของช่างรวมถึงเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยเพราะว่าลงไปเซอร์วิสได้เร็วขึ้นก็คือเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนลดเวลาลด human error ที่จะเกิดขึ้นจากพนักงานของเราเองเนาะแล้วก็เพิ่ม customer satisfaction นอกจาก2เคสนี้พอจะมีอีกสักเคสนึงไหมคะโอเคขอเป็นเคสตัว marketing ละกันค่ะ okay. ในพาร์ทของธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อะค่ะอันนี้เป็น marketing journey ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เป็นลูกค้าเนาะเวลา marketing ยิง advertise ออกไปใช่ไหมคะคนเกาะความสนใจเข้ามาค่ะพอหลังจากเกาะความสนใจเข้ามาอาจจะนัดทางเซลล์เข้ามาดูที่เซลล์แกลเลอรี่ใช่ไหมคะก็จะได้อีเมลออโตเมชันค่ะเป็นอีเมล1ฉบับแจ้งว่าเรากำลังจะมาเดินทางมาที่ไหนแผนที่การเดินทางเป็นยังไงตรงนี้ค่ะพอเข้ามาถึงดูเซลล์แกลเลอรี่ชมห้องตัวอย่างอะไรเรียบร้อยหลังจากกลับไปมีอีเมล thank you ที่วันนี้มาวิสิตหลังจากได้อีเมล thank you ไปแล้วค่ะเราเลือก decision ได้ว่าถ้าเขาเปิดอีเมล thank you นี้อีก3วันมีอีเมลโปรโมชั่นส่งไปแต่ถ้าเขาไม่เปิดอีก7วันอาจจะส่งอีเมลที่เป็นชุดของโครงการอื่นที่ใกล้เคียงกันกลับไปให้ลูกค้าโดยที่ตรงนี้ค่ะในเจอร์นี่ตรงนี้เราปลั๊กอินโซลูชันที่เรียกว่า Send Time Optimization คือมันจะมี AI ที่เรียนรู้ได้ด้วยว่าในแต่ละเจอร์นี่ลูกค้าเปิดกี่โมงเปิดที่ไหนเพื่อที่ครั้งต่อไปอะค่ะจะได้ส่งไปให้ถูกเวลากับลูกค้าที่จะเปิดอีเมลนั้นฟังดูก็แบบว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอีเวนต์ว่าใน customer experience ด้วยนะคะคราวนี้พอจะมีตัวเลขแชร์เบื้องต้นไหมคะว่าจากการที่ลูกค้าได้ประยุกต์ใช้ระบบตรงนี้ค่ะมันมีผลต่อ business ของเขาอะที่มันดีขึ้นในเชิงของ customer satisfaction หรือว่า sales เพิ่มขึ้นยังไงบ้างอะคะค่ะก็จริงๆตัวอย่างที่เมื่อกี้พูดไปเบื้องต้นอะค่ะในเรื่องของตัว sales เอง service เอง marketing เองอะค่ะในแต่ละตัวอย่างก็จะแตกต่างกันอย่างลูกค้าของเน็ตเองเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มยอดขายค่ะมากกว่า2เท่าโดยที่เขาไม่ได้เพิ่มจำนวนคนเข้าไปเลยในเรื่องของการ solving time อะค่ะเขารับเคสได้เยอะขึ้นค่ะมากกว่า 150% ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของ email engagement นะคะมันดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามันเราได้แบบเรียนรู้ตัว AI ตัว AI มันเรียนรู้ว่าเวลาไหนที่เขาเปิดอีเมลแล้วเราควรจะส่งเวลาไหน
คือปรับให้เข้าไปอยู่ในเบรดอินเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคัสเตอร์เบสออนจากการใช้ AI อะไรอย่างนี้เนาะโอ้โหฟังดูเป็นระบบที่ประสิทธิภาพมากๆนะคะแล้วก็แบบว่าปรับเข้ากับคัสเตอร์ได้มากไม่แปลกนะคะว่าจะเป็นระบบที่มีคนใช้อย่างแพร่หลายเนาะคราวนี้จากที่เราคุยกันมาโซฟาค่ะมันก็คือเป็นสิ่งที่มีการใช้แพร่หลายกันอยู่แล้วคราวนี้จากมุมมองของคุณเนี่ยนะคะที่มีประสบการณ์ช่วยลูกค้าประยุกต์เอาไปใช้กับบิสเนสโจทย์ของเขาเนี่ยค่ะอยากจะทราบเพิ่มเติมนิดนึงว่าอะไรคือเป็นมุมมองของคุณเนทที่มันจะเกิดขึ้นใน near future หรือว่าภายภาคหน้าภายในเร็วๆนี้ค่ะของการใช้เจ้าตัวระบบนี้ค่ะอย่างแรกเนี่ยต้องบอกว่า low code เป็นเหมือน future trend ของการพัฒนาระบบที่ทุกคนต้องการที่จะไปถูกไหมคะแต่ว่าการที่จะไปตรงนั้นได้ค่ะมันต้องเกิดมาจากวิชั่นก่อนว่าวันนี้คือ Salesforce เนี่ยพัฒนาระบบ low code ค่ะมาตั้งแต่ปี2000คือเขาเห็นวิชั่นแล้วว่าสุดท้ายแล้ว IT skill มันอาจจะ lack of resource แต่ในอนาคตอะค่ะ business ที่มันปรับตัวเร็วขึ้นถูกไหมคะฝั่งของ business เองอยากได้ application มาใช้ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ฝั่ง IT ค่ะพัฒนาไม่ทันคนก็ขาดฉะนั้นนะคะตรง low code platform เนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการ blend in แล้วก็ balance กันให้ฝั่งของ business เนี่ยสามารถที่จะมาทำงาน IT skill ได้เบื้องต้นโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ IT มาก่อนแต่สามารถที่จะเหมือนกับเซตอัพอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอฝั่ง IT เท่านั้นค่ะว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะกับ environment ของ business ในทุกวันนี้ที่มันแบบว่า fast moving มากเราต้อง deploy คนของเราเนี่ยให้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยปรับประยุกต์เข้ามาใช้กับ BAU ของเราเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเนาะโอเคคราวนี้ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมมั้ยเอ่ยก็ฝากอย่างงี้ละกันค่ะจริงๆธุรกิจเติบโตเร็วใช่ไหมคะแล้วก็เทรนด์ของการตลาดหรือว่าการทำระบบอะค่ะเหมือนหลายๆธุรกิจก็ต้องคิดว่าแบบปีนี้ฉันจะพัฒนาระบบอะไรดีหรือว่าฉันจะทำแอปพลิเคชันอะไรดีที่ออกมาตอบโจทย์ให้ลูกค้าอยากให้กลับไปที่โกก่อนค่ะเพราะว่าโกเนี่ยเหมือนเป็นตัวตั้งต้นเวลาที่เราโกไม่ชัดอะค่ะว่าเราอยากจะเอา Data ไปทำอะไรหรืออยากจะมีแอปพลิเคชันอะไรมันทำให้เวลาที่ได้ requirement มาเนี่ยก็ดีไซน์โซลูชันไม่ชัดพอดีไซน์โซลูชันไม่ชัดค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบิลแอปพลิเคชันก็ใช้เวลานานไม่ชัดทาง developer เองก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยคือควรจะโค้ดหรือควรจะคอนฟิกเรชันก็จะใช้เวลานานอยากให้กลับไปที่ตั้งต้นตั้งแต่แรกก่อนค่ะว่า best practice เราอยากได้อะไรโกเราอยากทำเพื่ออะไรค่ะแล้วก็เลือกที่จะเหมือนแบบเรียนรู้หลายๆองค์ประกอบอะค่ะเพราะว่าการมี1ระบบเข้าไปใช้ในองค์กรใช่มั้ยคะมันเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์เราที่เข้าไปอยู่แล้วมันอยู่ไปหลายๆปีฉะนั้นเวลาเราเลือกขึ้นมาทีอะค่ะมันมีทั้งรีสอร์ทที่เราต้องพุทลงไปในงานนั้นมีทั้งเวลาที่เราต้องพุทลงไปฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนแบบเลือกนิดนึงอะค่ะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ก่อนที่จะแบบตัดสินใจที่จะซื้อระบบหรือใช้ระบบขึ้นมาค่ะสรุปเลยก็คือกลับมาที่โจทย์ business ของเราก่อนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการลดคอสหรือเราต้องการเพิ่มยอดขายเพื่อที่เราจะได้มาดูว่าเจ้าตัวระบบอันนี้จะนำมาประยุกต์ของเราตอบโจทย์ในด้านไหนแล้วจะได้เรียกว่าเกาได้ถูกจุดแก้ได้ถูกโจทย์ของเราเนาะถึงจะได้มีการนำมาใช้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์ธุรกิจของเราเนาะโอ้โหวันนี้ก็ได้เรียนรู้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเจ้าตัวระบบ Salesforce แล้วก็ Low Code นะคะเชื่อว่าทุกๆคนทางบ้านเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับอีได้เยอะพอๆกันเลยนะคะก็ขอบคุณคุณเนนมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์มาแชร์ความรู้กันในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะคะที่ติดตามกันมานะคะก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Take Monday Podcast brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่า